มาด้วยกันแบบงงนะคะมีคนบอกว่าแต่แปดมาส่งกันแล้วแต่8:30ใช่ไหมคะคิดว่าแอดจะมาใช่ไหมขอโทษนะคะนี่คือพ่อเดียวนะคะของพี่เดียวของน้องยุ้ยนะคะพี่โอ๊ตไปไหนคะเอาแกไปเอาของสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้490ท่านนะคะเราอยู่กับน้องแสนรู้แล้วก็น้องยุ้ยนะและแอดกระต่ายกับแอดปอปอนะคะมาด้วยกันแบบงงนะคะมีคนบอกว่าทำไมดูเมื่อวานดูทำงานเหนื่อยมากเลยวันนี้ยังไหวดูสดใสนะคะเราได้อัดกระทิงแดง M100นะคะต่างๆมาแล้วนะแม่นะคะสวัสดีแอดกระต่ายค่ะนี่วันนี้แอดกระต่ายมาในชุดนักข่าวนะคะขอยืมมือถือได้ไหมคะและนี่คือแอดกระต่ายนะคะวันนี้มาในลุคนักข่าวน่ารักสดใสโอ้โหดูเสื้อกั๊กของเขาและอุปกรณ์ต่างๆนะแม่แน่นมากนะคะสวัสดีพี่ควันน้องยุ้ยค่ะนี่มาเต็มเลยนะคะสวัสดีคุณฟิล์มนะคะนี่แจ้งเรียบร้อยในเรื่องของตะกร้าอาหารช้างใครที่อยากให้ตะกร้าน้องช้างสามารถให้ได้เลยนะคะเลขบัญชีคุณฟิล์มได้ส่งขึ้นไปในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะส่งกันแดดให้แอดปอปอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะเห็นในความสู้แดดของดิฉันใช่ไหมคะจริงๆเป็นคนไม่กลัวดำเลยนะแม่ดำได้แต่เรากลัวเป็นมะเร็งนะแม่นะอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะแอดปอปอกับแอดกระต่ายเท่มากๆเลยโอ้สุดยอดแล้วนะคะแอดกระต่ายของดิฉันนะคะเนี่ยบรรยากาศสองสาวนะคะกำลังเล็มหญ้าในช่วงเวลาสายจะบอกว่าเช้าไม่ได้นะแม่เนาะมัน10:00ไปแล้วใช่ไหมคะในช่วงเวลาสายนะคะอย่างอร่อยอร่อยน้องแสนรู้นะคะจะมีสัญลักษณ์ก็คือสร้อยคอสีฟ้านะแม่อวยยศเรียบร้อยนะคะพร้อมกับกระดิ่งอลังการนะคะสีทองเหลืองนะคะส่วนน้องยุ้ยนะคะจะเป็นสาววัย17นะแม่อยู่ทางด้านหลังนะคะเมื่อกี้ตอนเข้ามาด้วยความวิตวายนะก็หันมามองหน้าเราด้วยสายตาแบบงงนะคะน้องงงนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะคะ927ท่านวันนี้นะคะหลังจากวันช้างไทยเมื่อวานเนาะเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายไปแล้วนะคะใครที่ไม่ได้ชมไลฟ์ต้องไปย้อนชมนะแม่เมื่อวานนี้เราได้เห็นการเลี้ยงน้องช้างทุกจุดเลยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่บริจาคในส่วนของค่าอาหารช้างร่วมกันเข้ามานะคะเป็นจำนวนเงินกว่า100,000 บาทเลยนะคะแม่ๆที่เราได้จากความเมตตาของแม่ๆทุกท่านนะคะที่อยากจะทำเพื่อน้องช้างเนื่องในวันช้างไทยเนาะรวมถึงหลายๆท่านนะคะที่ได้นำอาหารสดมามอบให้กับเราที่กาดนั่งก้อมนะคะในวันอาทิตย์ที่10 มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลายท่านขับรถมาจากต่างจังหวัดเลยเพื่อนำอาหารมามอบให้น้องช้างนะคะสร้อยคอน้องยุ้ยต้องเข้าแล้วถูกต้องนะแม่เราต้องอวยยศนะคะแม่ได้ยินเสียงชัดเจนดีใช่ไหมคะวันนี้เราใช้อุปกรณ์พิเศษวันนี้เรามาพร้อมไมค์นะแม่นะคะวันนี้คิดว่าแอดจะเพียแดดกันจนไม่มาไลฟ์แล้วก็เพียนะแม่แต่เราต้องสู้นะคะเป็นแอดมินต้องห้ามป่วยห้ามตายนะแม่10,000 ชนเราต้องยืนอยู่ได้นะคะใครที่จะมาเยี่ยมน้องอุ้ยมีเสียงตุ๊กแกว่าสู จากไหนเสียงกล้องกังวานมากนะคะไลฟ์เมื่อวานดีมากค่ะดูตั้งแต่เริ่มจนจบเลยงานการไม่ได้ทำเลยจ้าขอบคุณมากนะคะเจ้านายตาขวางใส่1นะแม่นะคะได้ยินเสียงชัดเจนมากค่ะขอบคุณค่ะ FC จากชลบุรีเสียงดังชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดวงดาว20ดวงจากคุณฟิล์มนะคะขอบคุณค่ะพี่โอ๊ตมาแล้วนะคะพี่โอ๊ตมาแล้วนะคะชัดทั้งภาพและเสียงค่ะคนคือกล้องหรอโหพี่โอ๊ตมาหันกล้องให้ก้นจะได้หันก้นให้กล้องจะได้หอนองงนะคะนี่โบกมือทักทายแม่ๆได้นะพี่โอ๊ตและรอยยิ้มของเขานะคะรอยยิ้มพิมพ์ใจในยามเช้าแม่นะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกท่านเลยนะคะ
ฝากแสดงความยินดีกับพ่อโอ้ด้วยค่ะนี่ชอบแอดมินบรรยายมากค่ะวันนี้ทรงผมทรงอะไรคะทรงผมมัดปกติแม่นะคะวันนี้นะคะชอบแอดผ้าค่ะเรียกแม่ๆน่ารักจังขอบคุณค่ะแอดถือไมค์เหมือนนักร้องเลยเดี๋ยวอีกนิดนึงจะร้องเพลงให้ฟังนะแม่นะคะเสียงชัดเจนจากบางพลีสมุทรปราการค่ะโอ้มิสแกรนเราเยอะมากนะคะขอบคุณคุณฟิล์มนะคะเมื่อกี้ส่งดาวมาให้เราแล้วเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะแม่วันนี้เราจะไปส่งพี่ทูกันไหมเรามาพร้อมดูคัตตี้วันนี้เราไปได้แม่นะคะเอฟชูได้รองเท้าอีกแล้วเหรอคะเอฟอีกแล้วนะคะขอบคุณดวงดาว35ดวงนะคะเมื่อวานเห็นในไลฟ์จะชอบสุดคือเจ้าแทนทองใช่ไหมแม่วิ่งแบบขาลอยนะคะมากินโตกนะคะงงมากนะคะแล้วก็คือพี่จุ้ยจะบ่นมากเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตมันดีทุกตอนเลยนะพอตอนแทนทองมาเท่านั้นแหละอินเทอร์เน็ตก็ค้างไปเลยหนึ่งนะคะน้องก็เลยเหาะลงมานะแม่นะคะภาพชัดเสียงชัดมากค่ะตรงแสนหวานกับศักดิ์สุรินทร์ก็ชัดเนี่ยเมื่อวานได้เห็นพ่อพลายกันแบบถูกใจใช่ไหมคะรู้จักสมุทรรู้จักสาทร11อ๋อขอบคุณค่ะน่าจะอยู่กรุงเทพกันเยอะเนาะ FC ของเรานะคะเขาบอกว่าพี่โอ๊ตผอมลงเยอะเลยผอมลงเหรอผอมไหมพี่โอ๊ตผอมไหมไม่ได้ผอมใช่ไหมไม่ผอมนะแม่นะคะเมื่อกี้เป็นภาพลวงตานะคะพี่โอ๊ตเขาพลางตัวเก่งนะแม่นะคะซ่อนหุ่นซ่อนห้างนะแม่แหมเมื่อวานจุใจดูยาวนานมากนะคะมือถือแอดแต่ละคนเกือบขิดนะแม่เมื่อวานนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่กับแอดปอปอกับแอดกระต่ายนะคะแล้วก็พี่โอ๊ตพี่เดี่ยวนะคะที่บริเวณรั้วไฟฟ้านะคะใช่ค่ะพลายใจและที่เห็นอยู่ในภาพนี้คือสุดหล่อของเรานะคะช้างงานะพลายใจนะคะอยู่ใกล้ๆกับน้องยุ้ยแล้วก็น้องแสนรู้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใกล้กันนะคะแม่พี่โอ๊ตดูผอมเขาบอกแต่จริงเมื่อกี้ถามพี่โอ๊ตบอกน้ำหนักไม่ลงนะแม่แต่อย่างใดนะคะปกตินะคะเท่าไหร่ละนักแสดง70น้ำหนักเท่าไหร่คะ80 80จริงเหรอพี่ถึงเหรอถึงเหรอพี่โอ๊ตหนัก80ทุกคนงงมากนะคะคือดูเหมือน7นะไม่น่าเชื่อถึง8เหรอถึง8เลยเหรอแคนดิเดตภรรยาท่านทูตใช่นะคะสองสาวนะคะตรงหน้าเรานะคะที่ในรูปขณะนี้แอดไต่กำลังซูมให้ก็คือน้องแสนรู้หรือว่าน้องดัมมี่นั่นเองนะคะน้องช้างที่ได้รับการถ่ายชีวิตโดยท่านพระครูออสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับญาติโยมรวมถึงคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชานะคะที่ได้ร่วมกันถ่ายชีวิตน้องเพื่อให้มา ความกระชงกระชากนะแม่ตรงนี้น้องจะเพลินมากเพราะว่ามีหญ้าหลากหลายสายพันธุ์นะคะนี่เลือกกินได้ตามใจชอบนะคะใกล้แอ่งน้ำด้วยนะแม่หญ้าแถวนี้ก็จะสดชื่นตอนนี้ขาหน้าน้องอยู่ในน้ำนะคะเมื่อวานเห็นมีนาถ่ายรูปกับพ่อๆใช่ไหมคะสวัสดีคุณเก๋ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณเพลทพลอยค่ะมาแล้วเพราะว่าเดินตามลูกสาวทำให้หุ่นเฟิร์มขึ้นแต่น้ำหนัก80นะแม่พี่โอ๊ตบอกนะคะแสนรู้คือกินแบบนางกินเรียบร้อยนะแต่ว่านางอาจจะแบบว่ามีความกระชากญาติรุนแรงนิดนึงแม่คนมันเรียกว่าสต๊อกนะแม่สต๊อกนะคะสต๊อกญาตินะแม่นะบุฟเฟ่ยามเช้าไอ้เปิ้ลแบบคนแน่นจดเจ้าถ้าจะแม่นนะคะแน่นในนะแม่80ว่าพี่โอ๊ตนะคะไม่น่าเชื่อทุกคนบอกพี่โอ๊ตดูผอมนะคะซึ่งไม่จริงนะคะตามน้ำหนักแล้วนะคะใช่ค่ะ1,700ท่านนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้สวัสดีจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางของเรานะคะวันนี้มาไลฟ์ช้านิดนึงนะแม่เดี๋ยวจะแถมให้แบบเวอร์ๆนะแอนกระต่ายได้เสียบpower bank มาพร้อมนะแม่นะคะพร้อมไมค์นะคะเ
ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมขอบพระคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะส่งดาวมาให้กำลังใจแอดมินและก็น้องช้างได้นะคะเมื่อวานมีพี่ควานจากปางช้างอื่นแอบถามว่าดาวที่ส่งมาให้ในเพจเนี่ยแอดมินเอาไปแบ่งกันใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่นะคะทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เข้าหลวงหมดเลยนะแม่นะคะที่อ้อนขอดาวนี่ไม่เคยได้นะแม่ให้หลวงนะจ๊ะให้ช้างเอาไว้เลี้ยงช้างแม่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งดาวมาก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญกับน้องช้างเหมือนกันนะคะขอบพระคุณดวงดาวจากคุณบราวนี่นะคะ30ดวงนะคะโอ้ดาวมาเต็มเลยแม่ตายแล้วนะคะขอบพระคุณดวงดาว50ดวงจากคุณสุชาดาค่ะโอ้ดาวมาแบบแน่นมาก99ดวงนะคะจากคุณเฟิร์นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่นี่เซเลบเยอะมากนะแม่จริงไม่ว่าจะเป็นน้องมีนาแม่แสนดีน้องยุ้ยน้องแสนรู้นะคะรวมถึงน้องช้างเชือกอื่นๆของเราในลานอย่างเช่นน้องสมศรีน้องมาลีพี่นิ้งน้องพี่โจโจ้นะคะแน่วานาลีอารีนาใช่หมดเลยนะแม่ซุปตาเราเยอะมากเพราะว่าน้องช้างน่ารักทุกเชือกจริงๆเลือกไม่ถูกนะคะขอบพระคุณดวงฮะดวงดาว500ดวงนะคะจากคุณเมย์ใช่ไหมคะแล้วก็ดวงดาว20ดวงนะคะจากคุณป้อมคุณปอมสักอย่างนะคะที่ฉันอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะดวงดาว20ดวงจากคุณเลิฟลุยส์นะคะถ้าไหนที่ดิฉันไม่ได้อ่านชื่อไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยใจนะแม่นะคะถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันนะคะอยากดูช้างวาดภาพอีกรอแอนสาวๆเขียนโครงการนะแม่นะคะประมูลภาพวาดช้างแล้วก็เรามาช่วยน้องช้างด้วยกันด้วยการประมูลภาพวาดของแอนสาวๆนะคะดาวกระจายมากนะคะพอเราบอกว่าได้ทำบุญนะทุกคนอยากทำนะคะทำบุญร่วมกับน้องช้างแม่ทำบุญใหญ่แบบเวอร์แบบสับนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะหนุ่มงาชื่ออะไรคะหนุ่มงาชื่อพลายใจนะคะเคยเป็นพระเอกหนังอินเดียมาก่อนนะคะหล่อมากเวอร์นะแม่พลายใจก็คือหล่อแบบพวกแบบโพนะคะอยู่คนเดียวเพียงลำพังนะแม่ใกล้ๆ กับน้องยุ้ยกับน้องแสนรู้ของเราเดินถึงกันได้แต่เขาก็ไม่เคยเดินไปหากันนะแม่คือจริงๆแล้วโดยปกติเท่าที่เห็นนะคะช้างตัวเมียกับช้างเล็กบางเชือกอ่ะจะกลัวช้างงานะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ช้างงาบางเชือกก็กลัวช้างตัวเมียเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพี่นิ้งหน่องเป็นต้นนะคะงงมากนะคะขอบพระคุณดวงดาว350ดวงจากคุณนรัตทวันหรือเปล่าคะสักอย่างนะคะขออ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานส่งดาวหมดตัวไปเลยจ้าขอบคุณมากนะคะโอ้ขอบคุณดวงดาว 1,000 ดวงนะคะจากคุณชุติมนนะคะขอบคุณดวงดาว99ดวงจากคุณมิมิวด้วยนะคะโอ้โหดาวมากระจายเลยแม่นะคะส่งดาวไม่ได้ให้แอดมินนะแม่ให้ช้างล้วนๆเลยนะคะให้กับสถาบันของเรานะคะสถาบันโฆษบัณฑิตแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะแม่ตอนนี้ไม่มีใครงงแล้วเนาะเมื่อก่อนจะมีคนงงนะว่าสถาบันโฆษบัณฑิตแห่งชาติกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตกลงอยู่ที่เดียวกันไหมคะคือที่เดียวกันนะคะแม่แต่ว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนั้นเป็นชื่อเดิมของเราแล้วเราก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันโฆษบัณฑิตแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ของพระพี่นางนะคะในปี2545นะแม่เรามีหลายชื่อนะแม่ถ้าใครบอกว่าศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลกอันนั้นก็เราอีกนะแม่นะคะตอนก่อตั้งในปี2512เราก่อตั้งที่บ้านปังหลาอำเภองาวนะคะเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลกนะแม่ฝึกให้ลูกช้างมีทักษะในการใช้ชีวิตนะคะฝึกให้เขาสามารถฝึกปฏิบัติตามคำสั่งได้ลากไม้เป็นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยการที่เรานำช้างเข้ามาในป่าทำปางช้างในป่าเยอะๆเวลาที่เราชักลากไม้ในสมัยก่อนที่เราเปิดสัมปทานป่านะคะก็จะมีแม่ช้างที่เกิดลูกอยู่นะคะบางทีเกิดแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถดูแลลูกได้เต็มที่เพราะว่าต้องทำงานไปด้วยใช่ไหมลูกช้างก็ด้วยความที่ไม่คุ้นชินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสัตว์อะไรมีพิษไม่มีพิษนะคะก็อาจจะโดนงูกัดบ้างตะขาบแมงป่องต่อยบ้างนะแม่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยทำการแยกลูกช้างกับแม่ช้างออกไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ฝึกลูกช้างนะคะที่บ้านปังหลาอำเภองาวปัจจุบันก็เป็นศูนย์บริบาลช้างบ้านปังหลาอำเภองาวของเรานะคะ
แล้วเมื่อปี2535เราก็ย้ายสถานที่จากอำเภองาวมาที่อำเภอห้างฉัตรแห่งนี้เนื่องจากว่าที่อำเภองาวเนี่ยไม่เพียงพอให้กับน้องช้างเราอยู่แล้วเพราะว่าเรามีช้างในจำนวนเยอะขึ้นหลังจากปิดสัมปทานป่าช้างก็ตกงานด้วยนะคะก็มีช้างเข้ามาอยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มากขึ้นดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่ที่มีป่าไม้แล้วก็น้ำอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีพื้นที่เพียงพอให้กับช้างทุกเชือกได้อยู่อาศัยก็เลยย้ายมาที่อำเภอห้างฉัตรนะคะติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ตรงนี้นะคะที่เราอยู่กันปัจจุบันนะแม่จนกระทั่งอย่างที่บอกไปนะคะปี2545เราก็ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะคะขอบคุณที่มาไลฟ์วันนี้นะคะทำให้หัวใจสดใสซู่ซ่าแน่นอนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแองเจล่าวันสานะคะ20ดวงนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะขอบพระคุณดวงดาว300ดวงด้วยนะคะโอ้โหดาวมาเยอะมากแม่ขอบพระคุณนะคะแอดความรู้แน่นมากต้องแน่นนะคะไม่แน่นเดี๋ยวเขาให้ออกนะแม่เราอยู่มาหลายปีแล้วนะแม่เราต้องให้แน่นไว้นะคะความรู้นะคะบ้านปังหล่าคือที่อยู่พื้นที่เดียวกับศูนย์ไหมคะคนละพื้นที่เลยนะคะบ้านปังหล่าอยู่ที่อำเภองาวนะคะ อยู่ชายแดนลำปางที่ติดกับจังหวัดพะเยานะแม่แต่ถ้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่เราอยู่กันในปัจจุบันนะคะเราอยู่ติดชายแดนลำพูนนะแม่นะคะอยู่คนละฝั่งนะแม่นะนะคะห่างกันประมาณ80โลได้ไหมตายประมาณก็จากนี่ไปปังละประมาณ50-60 โลเนาะ60-70โลนะคะจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไปถึงศูนย์บริบาลช้างบ้านปังหลาประมาณ60-70กิโลเมตรนะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแม่นะคะรอแต่เช้าแล้วนะคะนึกว่าจะไม่มาเผลอปุ๊บมาปั๊บแหมครูเอ๋ต้องมาส่งดาวแล้วล่ะนะคะส่งดาวทิพย์มาเป็นกำลังใจให้แอดปอหน่อยนะแม่นะคะเขาหญ้าเขาชอบหญ้าที่เป็นดอกๆนี่เนาะเหมือนแล้วคือก้านมันเหนียวไงก้านดอกๆเนี่ยเขาก็จะต้องแบบสต๊อกแห้งนิดนึงนะคะแม่กินเรียบร้อยมากส่วนสาวยุ้ยของเราก็คือโตโขแบบไม่เกรงใจสิ่งใดในโลกนี้นะคะไปได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณดวงดาว20ดวงนะคะมาแล้วนะคะส่งดาวทิพย์ก่อนนะคะรอสิ้นเดือนเดี๋ยวบริจาคเข้าศูนย์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะมาแล้วหนูคุณหนูฟิล์มก็มาด้วยนะคะคุณหนูฟิล์มนะคะส่งดาวทิพย์มาแล้ว1นะคะคิดถึงอยู่ว่าวันนี้จะมาไลฟ์หรือเปล่านะคะมานะคะแม่นะคะมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านั่งตอบแอดมินอยู่ในแชทแล้วก็นั่งทำหน้าที่แอดมินอยู่ในแชทของเพจนะคะแล้วก็มี FC ถามเข้ามาว่าวันนี้ไม่ไลฟ์หรอคะวันนี้ไม่ไลฟ์หรอคะวันนี้ไม่ไลฟ์หรอคะแบบเอ๊ะนะคะก็เลยเข้าไปดูอ้าวไม่ไลฟ์นะคะปอก็เลยชวนกันกับแอดกระต่ายนะคะซิ่งดูคัตตี้มานะคะแล้วก็ไลฟ์ให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะขอบพระคุณดาวทิพย์จากคุณฟินิกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะส่งดาวให้น้องช้างส่งใจให้แอดค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะแค่มาตามติดตามรับชมกันทุกวันนะมาถามหากันแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าไม่ลืมกันนะแอดก็ดีใจแล้วนะคะ